รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ในวันนี้ดีกว่าครับคืออะไรครับเราขอนำเสนอไก่ทอดภาคใต้ภาคใต้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยเป็นสูตรเด็ดของเฉพาะภาคใต้ไม่ใช่นะแต่เราอยากให้มีความเป็นกลิ่นอายของภาคใต้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Work Point TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 แบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆอ่ะโจทย์ในวันนี้ดีกว่าครับคืออะไรครับโจทย์ในวันนี้เนี่ยนะคะท่านประธานใหญ่ให้โจทย์มาว่าไก่ทอดแล้วยังไงพอคุณได้โจทย์ว่าเป็นไก่ทอดคือไงครับหลายคนเนี่ยคุ้นชินกับไก่ทอดแน่นอนพี่เท็ดดี้บอกเลยว่าไม่ว่าจะซื้อทานหรือทำทานเองทุกบ้านจะมีสูตรประจำบ้านใช่แต่วันนี้เราขอนำเสนอสูตรใหม่ครับผมเป็นอีกหนึ่งสูตรประจำบ้านของคุณเพราะเราสองคนจะทำไก่ทอดภาคใต้ภาคใต้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยเป็นสูตรเด็ดของเฉพาะภาคใต้ไม่ใช่นะแต่เราอยากให้มีความเป็นกลิ่นอายของภาคใต้พร้อมหนึ่งสองสามโอ้ชนะแล้วได้แล้วผมทำได้ผมสู้จะทำให้ผมทำผมทำผมสู้ผมสู้งานทำไมอ่ะผมสู้งานเดี๋ยวทำให้อันนี้ผมทำเองอ่ะโอเคโอเคพร้อมค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอไก่ทอดภาคใต้ไก่ทอดเหลืองกรอบมีกลิ่นอายของภาคใต้ทานคู่กับข้าวจีสูตรพิเศษและน้ำจิ้มไก่รสเด็ดจะมีขั้นตอนวิธีการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับไก่ทอดภาคใต้ไหนคือยังไงครับมีกลิ่นอายของภาคใต้ยังไงครับเครื่องหมักไก่ของเราเนี่ยขมิ้นนอกจากจะให้กลิ่นที่หอมรสชาติที่ดีแล้วยังให้สีที่สวยด้วยจากนั้นลูกผักชีคั่วอันนี้ก็คือเป็นแบบเครื่องเทศเลยนะยี่หร่าคั่วแล้วก็พริกไทยดำพริกไทยดำเลยนะอันนี้จะเผ็ดแบบเผ็ดร้อนไม่รู้เผ็ดจากอะไรคือพวกนี้เลยที่สำคัญเนี่ยนะคะไม่ต้องปรุงรสอย่างอื่นเลยเพราะเราใช้แป้งประกอบอาหารพร้อมเครื่องปรุงรสตราโกกิคืออันนี้วันนี้เราใช้แป้ง 2-in-1 ของโกกินี่เลยในกล่องนะเขาจะมีผงปรุงรสมาให้นะเป็น2อันก็คือเป็นรสฮอตแอนด์สไปซี่กับรสกระเทียมพริกไทยเราใช้กระเทียมพริกไทยนะจะได้เข้ากับแบบความเป็นแบบภาคใต้เลยใช้กระเทียมพริกไทยนะเครื่องเทศเยอะๆอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวล้วงก่อนแล้วฮอตแอนด์สไปซี่เก็บไว้นะเก็บไว้จ้ะโอเคใช้กาลิกเปปเปอร์ใส่สมุนไพรต่างๆแล้วนะครับก็ตามด้วยผงปรุงรสกระเทียมพริกไทยของโกกิ 2-in-1 เลยฮะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใส่นมลงไป ตามด้วยนมเขาจะได้เหลวๆหน่อยนะเราจะได้หมักง่ายขึ้นใช่ไหมฮะใช่ อันนี้จะเป็นแบบน้ำหมักไก่สูตรเด็ดประจำบ้านสูตรใหม่ของบ้านคุณแน่นอนจากนั้นเราเลือกน่องติดสะโพกนะคะมากเลยใส่ลงไปถ้าสมมุติว่าใครอยากให้มันเข้าเนื้อไวๆจะเอาซ่อมจิ้มก็ได้นะอ๋อช่วยได้ช่วยได้ที่สำคัญทำให้สุกไวขึ้นด้วยขั้นตอนในการหมักไก่นั้นจะใช้เวลาประมาณ30นาทีหรือถ้ามีเวลาก็หมักไว้ในตู้เย็นข้ามคืนได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับแต่เวลาหมักเนื้อสัตว์พวกนี้ทิ้งไว้ก็เข้าตู้เย็นด้วยนะคะโอ้โหเราทำไม่ได้ทำแหนมน่ะ ไม่ได้ทำแหนมเราทำไก่ทอดที่เห็นคุณนานานำซ่อมมาจิ้มไก่อยู่ตอนนี้นั้นก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการทำให้เนื้อไก่นั้นดูดซึมน้ำหมักได้ดียิ่งขึ้นครับเดี๋ยวขอเวลาให้ไก่ซึมซับเครื่องหมักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดไก่กันค่ะเอาละครับสังเกตดูนะฮะอันนี้น่องไก่ของเราแบบดูเหมือนเข้าๆเนื้อละแต่พูดตามตรงอย่างที่เจ๊บอกเลยถ้ามีเวลานะสักคืนหนึ่งนี่คืออร่อยมากนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอุ่นน้ำมันก่อนเลยค่ะมั่นใจเลยนะฮะคุณผู้ชมการทอดแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องเลือกน้ำมันที่ดีนะฮะถ้าจะทอดอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับนี่ทอดอะไรก็สบายใจอร่อยกรอบนานแน่นอนนะฮะใช่แค่เลือกน้ำมันให้ถูกประเภทเองใช่ครับผมการทอดของเรารอบนี้เป็นการทอดแบบใช้แป้งกับน้ำผสมกัน
แป้งที่เราใช้เนี่ยนะคะเมื่อสักครู่เราเอาตัวเครื่องปรุงครับผมกระเทียมพริกไทยมาละแต่วันนี้เราจะเอาแป้งมาทอดเป็นแป้งทอดกรอบ2 in 1 hot and spicy กระเทียมพริกไทยตราโกกิเราเลือกใช้กระเทียมพริกไทยไปแล้วเมื่อสักครู่ง่ายๆเลยนะฮะแป้งทอดกรอบ2 in 1ของโกกินั่นเองนะครับ1กล่องนะฮะเขามีแป้งแบบนี้ให้เรา2ซองแล้วก็มีผงปรุงให้เรา2รสด้วยเราเลือกใช้ผงปรุงกระเทียมพริกไทยไปแล้วอันนี้ก็แป้งอีก1ซองน้ำเท่าไหร่อ่านหลังซองได้เลยนะฮะนี่ใส่แป้งโกกิใส่น้ำคนให้เข้ากันเองง่ายมากอีซี่เลยถ้าเกิดอยากให้กรอบมากขึ้นก็เลือกเป็นน้ำเย็นจัดหรือจะเลือกเป็นโซดาก็ได้เขาก็มีเขียนนะว่าสามารถใช้โซดาได้นะใช่อันนี้แล้วแต่ความชอบเราจะผสมเหลวหน่อยให้แป้งเขาแบบเบาๆนะฮะกรอบๆเลยชอบมากบางทีเราทอดแป้งหนานะแล้วหนังเนี่ยเขาไม่กรอบอ่ะหนังมันไปติดกับแป้งอันนี้คือแป้งบางๆเขากรอบๆอยู่แล้วแล้วมาเจอหนังหนังก็จะได้กรอบเพิ่มไปด้วยโอเคครับละลายแป้งโกกิกับน้ำนะฮะจนเข้ากันแล้วคุณทำอะไรครับเนี่ยเทสเหรอฮะเอ้ยคนคุมไฟนี่คือมาสเตอร์ไก่ของเราเนี่ยนะคะคนดูทางบ้านถามเลยบอกว่าชิ้นใหญ่แบบนี้ทอดยังไงให้เขาแบบสุกกำลังดีจันจันนาชี้แนะได้ไหมฮะเป็นกูรูอ่ะไฟกลางไฟกลางค่ะแล้วก็ค่อยๆทอดไปค่อยๆค่อยๆทอดไปใจเย็นใจเย็นต้องใจเย็นเลยใจเย็นเราเห็นบางคนน่ะนิยมบากไก่คือเอามีดบากเพื่อให้ชิ้นมันบางลงแล้วก็ทอดง่ายขึ้นแต่ส่วนตัวไม่ชอบมันสุกเร็วแต่มันแห้งนะบางทีมันแห้งนะเรารู้สึกว่ายอมใจเย็นๆทอดชิ้นหนาหน่อยโอ้ดูหนังเนี่ยดูแป้งที่เคลือบหนังสิฮะเอาหนังลงก่อนไหมได้เลยแล้วแต่ศรัทธาเลยโอ้คุณอย่ายั่วสิเนี่ยคุณดูสิน่ะนะอีกหนึ่งอย่างที่บอกอยากบอกจริงๆนะทุกคนที่ดูอยู่นะเวลาทอดอะไรเนี่ยอย่างกน้ำมันอย่างกน้ำมันอันนี้จริงๆคือเนี่ยทอดแค่เทมรกตไปเลยเนี่ยครึ่งขวดหนึ่งขวดแล้วคุณจะได้ทอดอะไรแบบเต็มที่อ่ะคุณทำกับข้าวกินเองที่บ้านอ่ะคุณทำของดีๆกินนี้มันจะมีความสุขมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยเอาละอันนี้ก็คือปล่อยยาวๆเลยคุมไฟอ่ะให้ไฟแรงมากนะฮะแล้วเขาจะค่อยๆสุกค่อยๆกรอบใช่ค่ะเราก็ลองดูเขานิดนึงถ้าเกิดว่าภาชนะของเราเนี่ยไม่ได้ลึกมากเนี่ยนะคะเราก็ช้อนตูดหน่อยอ๋อเดี๋ยวติดนะเดี๋ยวติดแล้วก็บางคนก็จะเคล็ดลับบางคนเวลาเขาทอดขายอ่ะเขาจะเอาตะแกรงใส่ไว้ใต้กระทะอ๋อเหมือนทอดหมูกรอบอย่างนั้นเพื่อไม่ให้ตัวเนื้อสัตว์ของเราไปสัมผัสกับผิวภาชนะโดยตรงจะได้ไม่ไหม้ก้นก็แล้วแต่นะมีหลายเทคนิคใช่เรากินที่บ้านใช่ไหมถ้าเกิดเราทอดแบบนี้กันอ่ะก็ระมัดระวังอย่าทอดทีเดียวเยอะๆเพราะการใส่เนื้อสัตว์ลงไปทีเดียวเยอะๆแทนที่มันจะกรอบอ่ะมันทำให้อุณหภูมิหล่นลงไปเร็วเกินไปอ๋อเขาทำความร้อนไม่ไหวอ่ะนะแทนที่เขาจะกรอบกลายเป็นเขาอมน้ำมันเลยโอเคอ่ะไก่ทอดของเราว่าเด็ดแล้วไหนคุณบอกสิว่าปกติแล้วเนี่ยไก่ทอดที่ต้องมีกินคู่ด้วยกันคืออะไรมันต้องมีคาร์โบไฮเดรตกินคู่เนาะเวลากินไก่ทอดใช่ครับมันบดใช่ไหมก็ได้นะคือปกติเท่าที่เห็นนะไก่ทอดก็จะกินกับข้าวเหนียวเอาแล้วข้าวเหนียวโอ้จะมานึ่งข้าวเหนียวธรรมดาก็เชยนะไม่ได้นะนี่มาขนาดนี้แล้วอันนี้เป็นไก่ทอดที่เราคิดถึงภาคใต้ใช่ไหมครับเราก็จะมีซอสซอยกาลิกที่คิดถึงเกาหลีใต้ก็คือเราอยากให้มีเหมือนเป็นคล้ายๆกับของกินคู่กับไก่ทอดก็คือจะเป็นข้าวเหนียวแต่ว่าเราจะมาทำเป็นลักษณะข้าวจี่ค่ะแต่ข้าวจี่ของเราไม่ธรรมดาเพราะว่าเรามีความหอมของซอยกาลิกมาดูวิธีการทำเดี๋ยวระหว่างนี้เรารอทอดก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมนะฮะแล้วเดี๋ยวมาทำข้าวจี่ซอยกาลิกพร้อมๆกันนะครับช่วงหน้าครับกับไก่ทอดภาคใต้กับวิธีการของการทำข้าวจี่สูตรพิเศษที่มีกลิ่นหอมชวนทานจะมีกรรมวิธีการทำอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับล้างมือสะอาดๆปั้นข้าวเหนียวเป็นก้อนๆขนาดตามที่ต้องการเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เป็นไรนะครับทำกินเองให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นหนึ่งแพ็คราคา175 บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็ค
ราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูไก่ทอดภาคใต้เมื่อช่วงที่แล้วนั้นทางคุณเท็ดดี้และคุณนานาก็ได้นำไก่ที่หมักไว้ลงไปทอดบนกระทะเตรียมเอาไว้แล้วครับจากนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทำข้าวจี่จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับไก่ของเราตอนนี้หอมมากๆเลยแต่ว่ายังกรอบและสุกไม่ได้ที่ระหว่างนี้เดี๋ยวโอ้โหข้าวเหนียวมาแล้วข้าวจี่นี่คือปกติก็คือข้าวเหนียวหุงสุกปั้นๆแล้วก็ชุบไข่แล้วก็จี่กระทะใช่จะจี่กระทะหรือจะย่างเตาถ่านก็ได้ก็ได้แล้วแต่เลยแต่วันนี้ของเราก็คือทำแค่คล้ายกันแต่ว่าเราเพิ่มความหอมความอร่อยด้วยนี่เลยนะฮะแม่พูดไปก็น้ำลายไหลไปเลยนะครับซอสผงเคลือบไก่รสซอยกาลิกนะครับตราโลโบบอกได้เลยว่านี้ขายดีมากๆสั่งออนไลน์ได้เลยนะค่ะและคือเขาแบบเหมือนบินไปกินที่แบบโอเรนทัลเลยหอมมากๆอันนี้ใส่ลงไปนะครับข้างหลังซองเขาบอกอยู่แล้วนะครับว่าเอาซอสผงเคลือบไก่รสซอยกาลิกนะครับผสมกับน้ำร้อนแบบนี้เอานะครับแล้วแค่คนให้เข้ากันง่ายเนาะง่ายมากต่อจากนี้นะคุณทอดหมูทอดไก่ทอดอะไรมาคลุกอันนี้ก็อร่อยแต่วันนี้นี่ทีเด็ดเลยคือเดี๋ยวเราเอาข้าวเหนียวจี่เนี่ยมาทาด้วยซอสอันนี้โอเคหอมอร่อยเลยฮะเดี๋ยวเราทำข้าวเหนียวก่อนนะครับข้าวเหนียวจี่ของเราเนี่ยเราจะเอาข้าวเหนียวมาปั้นเป็นก้อนคลุกกับไข่แล้วก็ลงไปจี่ในกระทะโอเคจี่ข้าวเหนียวนะคะความจริงภาชนะเทฟลอนไม่ติดอยู่แล้วเราเพิ่มค่ะน้ำมันลำข้าวตรามรกตใส่ลงไปโอเคโอเคนะเคลือบให้ทั่วนะครับล้างมือสะอาดสะอาดปั้นข้าวเหนียวเป็นก้อนก้อนขนาดตามที่ต้องการเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เป็นไรนะครับทำกินเองขั้นตอนนี้ก็ปั้นข้าวเหนียวที่นึ่งสุกตามใจชอบได้เลยครับโอเคครับจากนั้นเนี่ยนะคะหลังจากได้ข้าวเหนียวแล้วเราก็กดข้าวเหนียวเป็นชิ้นแบนหน่อยแล้วครับข้าวเหนียวเราปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้กดให้เขาแน่นๆหน่อยนะครับตอนไปที่คลุกไข่เนี่ยเขาจะได้ไม่แตกตัวออกมาง่ายๆเลยค่ะใส่ลงไปเอาซ่อมระหว่างรอซอสซอยกาลิกของเราข้นขึ้นมาแบบนี้เลยคุณใช่ครับมันหอมมากมันอร่อยมากก็ค่อยทาลงไปเนาะแล้วเดี๋ยวพอเขาไปโดนความร้อนนี่รสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นเลยนะนะเป็นไงล่ะเขาเรียกว่าเพิ่มความหลากหลายเพิ่มรสสัมผัสให้กับข้าวจี่ของคุณเนาะแล้วเราก็ลดไฟนะเพราะว่าซอยกาลิกมีรสชาติที่ค่อนข้างจัดถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟแรงเดี๋ยวสีจะไม่สวยกลิ่นข้าวจี่ตอนนี้นี่หอมมากๆเลยครับผมแทบจะอดใจไม่ไหวแล้วชิมเซ่ดีมากจริงอ่ะดีมากเลยอ่ะโอ้โหเอาแต่ข้าวเหนียวก็ได้แล้วนะตอนเนี้ยอ้าวไก่คุณนะเนี่ยคุณดูสิด้านที่จี่อ่ะโอ้โหได้ยังคุณอ่ะได้แล้วผมขออนุญาตเอาไก่ขึ้นมาก่อนเลยแล้วกันนะฮะและตอนนี้ไก่ที่ทอดเอาไว้ก็สุกได้ที่แล้วล่ะครับจากนั้นก็ตักพักเพื่อเสด็จน้ำมันครับวางลงบนตะแกรงดีกว่านะครับเพราะว่าตัวน้ำมันเนี่ยเขาจะได้หยดลงมาทำให้ไก่ของเรากรอบตลอดนะสีสันเลิศมากโอเคไก่ทอดพร้อมแล้วข้าวเหนียวจี่ของเราได้ละเหลือแค่น้ำจิ้มนะฮะแล้วก็พร้อมจัดเสิร์ฟเลยเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มพร้อมๆกันดีกว่านะฮะได้ครับมาจะได้ทำได้ไหมได้โอเคผมไม่มีปัญหาอยู่ละช่วงหน้าครับกับไก่ทอดภาคใต้กับขั้นตอนของการทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นห้ามพลาดครับ
จิ้มสูตรเด็ดของเรานะครับลูกตายแล้วความข้นกำลังดีจิ้มอะไรปุ๊บมันติดออกมาหมดเลยอ่ะมันหอมอร่อยรู้มันกรอบรู้สมาธิคุณหลุดอ่ะได้ยินเสียงหนังไก่อ่ะไข่บ้างไม่หลุดอ่ะเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นใช่จะบอกว่าแบบเอ้ยมันดูอเนกประสงค์นะง่ายมากวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดทางเลหมูกรอบจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงทางเลผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูกรอบข้าวหอมมะลิหุงสุกและซีอิ๊วดำผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำปลาและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่กระเทียมโทนดองขิงซอยเป็นเส้นและถั่วลิสงคั่วต้มสุกผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดข้าวผัดทางเลหมูกรอบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับแคบหมูและไข่ต้มตกแต่งด้วยขิงอ่อนแกะสลักพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโครเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโครเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโครเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โครเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โครเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูไก่ทอดภาคใต้ตอนนี้ไก่ที่ทอดไว้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและข้าวจี่ก็ใกล้ที่จะได้ที่แล้วล่ะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดกันต่อเลยครับไปน้ำจิ้มของคุณเน้นอะไรครับเนี่ยเน้นความง่ายโอ้โหแล้วบอกคุณเลยนะว่าปกติแล้วเราจะเข้าใจว่าใช้น้ำมะขามเปียกทำน้ำจิ้มแจ่วใช่วันนี้ใช้ฟรุตเบสเฮ้ยเมื่อคุณไม่ต้องเติมความหวานอีกแล้วมันทั้งหวานทั้งเปรี้ยวในตัวเดียวกันทั้งหวานทั้งเปรี้ยวแล้วมีกลิ่นมะขามจริงๆด้วยหอมอร่อยเลย ยังไงบ้างครับใส่เข้าไปมะขามฟรุตเบสพรีพาเลชั่นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปเลยครับอีกค่ะ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 อีกพอจากนั้นเนี่ยนะคะซอสปรุงรสเนี่ยเปรี้ยวหวานเค็มจบคนผสมให้เข้ากันจากนั้นเผ็ดตามชอบอันนี้เราใช้เป็นพริกคั่วนะคะก็จะยิ่งหอมเลยก็จะยิ่งหอมแล้วก็เผ็ดมากๆง่ายๆอย่างนี้เลยนะชิมสิถ้าให้ผมชิมผมขอเอาไก่มาจิ้มตรงนี้ด้วยได้ไหมครับข้าวเหนียวได้ปะข้าวเหนียวก็ได้ครับข้าวเหนียวเราได้ที่แล้วนะคะคุณดูสองด้านของเราเป็นแบบนี้ละเนี่ยดูสีน้ำจิ้มเนี่ยแค่ข้าวเหนียวกับน้ำจิ้มก็เพลินแล้วว่ามีไก่อีกเดี๋ยวขอจัดจานแป๊บนึงนะโอ้โหแล้วเราเสิร์ฟแบบไทยๆแบบนี้เลยนะฮะอ่ะผมขออนุญาตใส่น้ำจิ้มก่อนละกันน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเรานะครับลูกตายแล้วความข้นกำลังดีจิ้มอะไรปุ๊บมันติดออกมาหมดเลยนะมันหอมอร่อยรู้มันกรอบรู้สมาธิคุณหลุดอ่ะได้ยินเสียงหนังไก่อ่ะไข่บ้างไม่หลุดอ่ะเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นใช่จะบอกว่าแบบเอ้ยมันดูอเนกประสงค์นะง่ายมากพอแล้วโอเคเข้มข้นกำลังดีนะครับไม่พอเดี๋ยวให้มาเติมเฮ้ยโอ้โหกรอบจริงครับให้2ชิ้นพอข้าวเหนียวจีอ่ะแล้วเรายังมีหอมเจียวนะใช่เป็นท็อปปิ้งอ่ะเราก็จะราดหอมเจียวไปหน่อยตรงไหนที่หนังไก่เราหลุดออกมาเราก็โปะไว้โปะลงไปคนไม่ใช่ใช่ไหม
ไม่ใช่เหรอคือมันกินเคียงกันก็ยิ่งกรอบนอกนุ่มในไงอ๋อแต่เราปิดได้พอดีเลยนะตั้งใจอะแหละอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วไก่ทอดภาคใต้ของเราสองคนค่ะไก่ทอดภาคใต้เสร็จแล้วครับไก่ทอดชิ้นโตที่มีกลิ่นหอมของสมุนไพรและผงกระเทียมพริกไทยมีความกรอบนอกแต่ฉ่ำในและทานคู่กับข้าวจี่ที่หอมซอสซอยกาลิกและเพิ่มความอร่อยไปอีกขั้นด้วยน้ำจิ้มสูตรพิเศษที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานและเผ็ดร้อนช่างเป็นเมนูที่มีกลิ่นอายของภาคใต้ซะจริงๆครับผมเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยเลยนะครับทั้งไก่ทอดเอ๋ยนะฮะข้าวจี่เอ๋ยหรือแม้แต่น้ำจิ้มโอ้โหทำง่ายด้วยที่สำคัญใช่ยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่าน่าสนใจตั้งแต่ตอนหมักไก่เลยล่ะครับผมเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามกันได้นะฮะที่รายการฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา15:30 น.ครับค่ะวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูไก่ทอดภาคใต้ที่ทำได้ไม่ยุ่งยากยังไงก็นำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลองทำตามกันได้เลยนะครับเหมือนจะไม่ได้สั่ง 100% อ่ะคราวที่แล้วชนะก็ยังต้องลงมือทำเลยคุณไม่ปล่อยไงฮะคุณไม่ปล่อยอ่ะเป็นเราหรอคือปกติคุณแพ้เนี่ยผมก็ไม่สามารถปล่อยให้คุณทำได้นะผมต้องคอนโทรลผมต้องดูแลสุดท้ายคือเราเป็นทีมเวิร์กใช่ไหมครับได้ค่ะพี่เท็ดดี้ผมเป็นน้อง